สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับบาร์เทนดี้ชงปันเชงและคลิปนี้เรามาพร้อมกับ4เมนูเครื่องดื่มที่ใช้ใบชาแบล็กทีของชาตามือชาแบล็กทีของชาตามือ2นี้นะคะคัดสรรพันชาอย่างดีผลิตด้วยสูตรพิเศษอย่างพิถีพิถันจนได้ชาดำรสเข้มเหมาะสำหรับชงชาเย็นชาดำเย็นชามะนาวหรือว่าเพื่อนๆจะเติมนมก็จะได้ชาสูตรซีลอนที่อร่อยเข้มกลมกลมเปิดซองมาเนี่ยหอมกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยมาเริ่มทำเมนูแรกกับเมนู Honey Black Tea สำหรับเมนูใสที่ไม่ได้ใส่นมเราใช้ใบชา1ช้อนโต๊ะก็พอค่ะจากนั้นเทน้ำร้อน4ออนซ์หรือ120 ml ราดลงไปในใบชาแล้วแช่ไว้ 1-2 นาทีระหว่างที่เราแช่ชาเราก็มาเตรียมน้ำผึ้งกันก่อนค่ะใช้น้ำผึ้ง 20-30 ml จะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ความหวานก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะครบกำหนดแล้วก็เทน้ำชาได้เลยถ้าใช้เฟรนช์เพรสแบบในคลิปแนะนำให้ใช้ที่กองชาด้วยนะคะจากนั้นเติมน้ำเย็นจนถึง8ออนค่ะคนส่งผสมให้เข้ากันแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟได้เลยถ้าเพื่อนๆอยากได้ความเปรี้ยวเนี่ยสามารถเพิ่มมะนาวหรือเลมอนได้เลยนะที่ร้านเรามีรวงผึ้งค่ะก็เลยนำมาตกแต่งทำให้ Honey Black Tea แก้วนี้ดูน่าดื่มและเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเลยค่ะอันนี้คือรวงผึ้งนะคะเพื่อนๆหวานฉ่ำมาต่อที่เมนูที่2 Peach Black Tea วิธีการทำเนี่ยเหมือนกับเมนูแรกเลยค่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากน้ำผึ้งเป็นไซรัปพีชแทนนอกจากพีชแล้วเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถเปลี่ยนเป็นไซรัปรสชาติอื่นได้นะคะเราตกแต่งด้วยพีชเชื่อมและใส่ใบทามจัดเสิร์ฟออกมาดูน่าดื่มมากแก้วนี้บอกเลยค่ะว่าหอมกลิ่นชาหวานอมเปรี้ยวดื่มแล้วสดชื่นคลายร้อนได้ดีเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยสดชื่นมากๆเลยค่ะสำหรับเมนู Peach Black Tea เมนูนี้บอกเลยว่าต้องมีติดร้านตบท้ายด้วยลูกพีชจ้าชาแบล็กทีเนี่ยเราชงเมนูใส่ไปแล้ว2เมนูต่อไปไปทำเมนูนมกันบ้างค่ะเมนูต่อไปชาซีลอนสูตรนี้ใบชา3ช้อนโต๊ะน้ำร้อน4ออนซ์แช่ชา 1-2 นาทีแก้วนี้นะคะเราใช้ถุงกองชาแทนเฟรนช์เพรสในส่วนของนมก็จะมีนมข้นหวานแล้วก็นมสดค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนมข้นหวานเปลี่ยนเป็นน้ำเชื่อมแทนก็ได้นะคะเมื่อเตรียมส่วนผสมครบแล้วเราก็นำน้ำชาที่เราแช่เมื่อสักครู่เนี่ยมาผสมรวมกันกับนมขั้นตอนนี้เพื่อนๆอาจจะจัดเสิร์ฟแบบแยกชั้นก็ได้นะคะชาซีลอนเพิ่มท็อปปิ้งด้วยบุกเพชรเปาชูการ์ว้าวน่าดื่มมากๆเลยชาซีลอนแก้วนี้นะคะหอมกลิ่นชารสชาติเข้มข้นอร่อยกลมๆเมนูสุดท้ายแล้ว Black Tea Caramel หรือจะเรียก Ceylon Caramel ก็ได้เมนูนี้จะทำคล้ายกับ Caramel Macchiato แต่ว่าเราเปลี่ยนจากช็อตกาแฟเนี่ยเป็นช็อตชา Black Tea แทนในส่วนผสมของนมก็จะมีนมข้นหวานไซรัป Caramel แล้วก็นมสดส่วนขั้นตอนการเตรียมน้ำชาเหมือนเดิมเลยค่ะคือน้ำร้อน4ออนซ์ใบชา3ช้อนโต๊ะแช่ชา 1-2 นาทีเมื่อครบกำหนดก็กรองชาออกมาแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะคะเราจะเทไซรัปคาราเมลลงไปที่ก้นแก้วตามด้วยนมชาแบล็กทีและฟองนมด้านบนราดซอสคาราเมลแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมทั้งชาหอมทั้งคาราเมลเข้ากันได้ดีเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับ4เมนูเครื่องดื่มที่ทำจากใบชาแบล็กทีของชาตามือทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจใบชาแบล็กทีของชาตามือ
สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปหรือผ่านช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ตามลิงก์ที่แปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้บาร์เทนดี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ